ใน EP ที่ผ่านมานะครับเราได้รู้จักกับ selection นะครับในโปรแกรม Photoshop ไปแล้วนะครับซึ่งเป็น selection ที่เป็นในลักษณะของกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นนะครับคำว่าไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในที่นี้หมายความว่าเวลาที่เราอยากจะได้รูปร่างรูปทรงที่มันอิสระนะครับอยากจะลากเส้นไปทางซ้ายอยากจะลากเส้นไปทางขวาเนี่ยมันทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะใช้ selection ในลักษณะอื่นๆในการสร้างรูปร่างรูปทรงที่เป็น selection ได้ยังไงนะครับไปติดตามกันครับเริ่มต้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเปิดภาพเพื่อมาเรียนรู้การสร้าง selection ในลักษณะอื่นในลักษณะอื่นๆกันนะครับก็ไปคลิกที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเมนู Open นะครับก็จะปรากฏ Dialog Box นะครับเป็นหน้าต่างเล็กๆที่ชื่อว่า Open ขึ้นมานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะจัดเก็บไฟล์เนี่ยเอาไว้ใน Drive D แล้วก็ Drive Eแต่ก็น่าแหละครับเวลาที่เราจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ได้ดีแล้วก็ได้ e เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเข้าไปหลายสเต็ปนะครับเราก็มักจะวางไฟล์รูปภาพเนี่ยเอาไว้ที่เดสก์ท็อปหรือว่าหน้าจอนะครับต้องบอกก่อนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจระบบ Windows เท่าไหร่นะครับอยากจะบอกว่าเดสก์ท็อปเนี่ยก็เป็นหน้าจอนะครับแล้วก็เดสก์ท็อปก็จะอยู่ในไดรฟ์ C นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราวางไฟล์ไว้ที่เดสก์ท็อปมันจะทำให้ไดรฟ์ C เนี่ยลดพื้นที่เก็บลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันมีไฟล์เพิ่มขึ้นมาในไดรฟ์ C นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานไว้ที่เดสก์ท็อปเยอะๆเนี่ยไดรฟ์ C ก็จะเต็มไปด้วยให้เข้าใจแบบนี้นะครับตอนนี้เรากลับไปคลิกที่เดสก์ท็อปกันนะครับผมก็จะไปหาโฟลเดอร์ที่ผมจัดเก็บรูปภาพเอาไว้เวลาที่เราจะทำงานได้ง่ายมีข้อแนะนำนะครับให้สร้างโฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อให้สื่อความหมายเวลาค้นหาไฟล์รูปภาพเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยค้นหาได้เร็วขึ้นอย่างถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยผมก็จะตั้งชื่อว่า Photo Image หรือว่ารูปภาพภาษาไทยเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ควรจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันเป็นประจำเพื่อให้คุ้นเคยนะครับแล้วก็เวลาเราคุ้นเคยเราทำบ่อยๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโฟโต้ครับพอดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาไฟล์รูปภาพมาทำงานกันนะครับก็คือจะมาใช้กับ selection ที่เราจะเรียนกันวันนี้ผมเลือกอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็คลิกไปที่ open นะครับรอสักครู่นะครับตอนที่เราเปิดโปรแกรมมาใหม่ๆนะครับแล้วเราเปิดไฟล์ภาพไฟล์แรกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเครื่องจะทำงานช้าลงสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานไปสักระยะแล้วเนี่ยก็จะทำงานเป็นปกตินะครับได้ไฟล์รูปภาพที่เราต้องการจะนำมาเรียนรู้กันแล้วนะครับสังเกตนะครับเวลาได้ไฟล์รูปภาพไปแล้วเนี่ยผมพูดเสมอว่าเราเปิดภาพหรือว่าเราจะสร้างงานชิ้นใหม่เนี่ยเราจะได้ส่วนที่เป็นbackground ขึ้นมาเสมอนะครับในพาเนลของเลเยอร์นะครับให้มองตรงนี้ไว้ตลอดนะครับว่าเราเปิดภาพเราได้ background ด้วยอ่ะโอเคก็ตามนี้นะครับทีนี้เครื่องมือที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียนรู้การใช้งาน Move Tool แล้วก็ชุด Selection ที่เป็นในลักษณะเป็นรูปร่างรูปทรงไปแล้วนะครับใน EP นี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการสร้าง selection ที่มันไม่เป็นรูปร่างรูปทรงเป็นในลักษณะของการลากเส้นแบบอิสระเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะอยู่ในชุดเครื่องมือชุดที่3ตรงนี้นะครับนำเมาส์ไปคลิกค้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องมือย่อยๆปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เครื่องมือตัวแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือ Lasso Tool นะครับเราคลิกไปที่ Lasso Tool สังเกตนะครับเมาส์นะจะมีลักษณะเป็นห่วงเชือกติดมาด้วยตัว Lasso Tool นี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกค้างแล้วก็ลากแบบนี้ได้นะครับการใช้งานนั้นก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากไปเรื่อยๆจนกว่าปลายเขาจะชนกันเมื่อปลายเขาชนกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดเป็น selection เส้นปลักขึ้นมาแบบนี้ตัว selection เองจะต้องเป็นเส้นปลักนะครับซึ่งบ่งบอกว่าเพ
ื้นที่ภายในตรงเนี้ยเราจะเอาไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ lasso tool ก็ง่ายๆแบบนี้ครับแค่ลากเส้นไปยังตำแหน่งไปยังพื้นที่ที่เราต้องการแล้วก็ให้ปลายเขาชนกันนะครับเราก็จะได้ selection ขึ้นมาและทุกครั้งนะครับที่เราสร้าง selection ได้เราก็ต้องสามารถที่จะยกเลิกการสร้าง selection ได้ด้วยการยกเลิกการสร้าง selection นะครับก็ใช้เมนู select นะครับแล้วก็เลือก deselect ตรงนี้โอเคพอดีหาเมนูไม่เจอนะครับโอเคหลังจากเราเลือก deselect นะครับก็จะเห็นว่า selection ก็จะหายไปเหตุผลที่ต้องยกเลิกการเลือกหรือว่ายกเลิกการสร้าง selection เนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำงานเสร็จแล้ว selection ยังอยู่เนี่ยเวลาที่เราไปทำงานอื่นต่อเนี่ยจะมีปัญหาก็คือจะทำงานไม่ได้ตามความต้องการนะครับบางทีระบายสีไปหรือว่าลบไปแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เราไปลบถ้ามันอยู่นอก selection มันก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยกเลือกการเลือกไปด้วยนะฮะและเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็จะไปเอาตัว lasso tool เนี่ยนะครับมาสร้าง selection นะครับลากแบบนี้เลยผ่าครึ่งแบบนี้เลยผมจะให้เห็นว่าถ้าเราไม่ทำการยกเลิกการเลือกไม่ทำการยกเลิก selection จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นผมบอกว่าผมไปเอายางลบนะครับไปเอายางลบแล้วก็มาทำการลบจะเห็นว่าณขณะนี้ถ้าพื้นที่ที่อยู่นอก selection เขาจะไม่ถูกลบนะครับก็จะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่า selection เขายังค้างอยู่นะครับ selection ยังค้างอยู่พื้นที่ตรงนี้เราทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องยกเลิกการสร้าง selection ทุกครั้งที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความสำคัญนั่นก็คือปุ่มคีย์ลัดต่างๆนะครับเราจะใช้ปุ่มคีย์ลัดเนี่ยช่วยให้เราทำงานได้เร็วปุ่มคีย์ลัดพวกนี้จะอยู่บนคีย์บอร์ดนั่นแหละครับปุ่มคอนโทรลนะครับถ้าสังเกตที่คีย์บอร์ดเนี่ยปุ่มคอนโทรลจะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับเพื่อให้เราใช้งานได้สะดวกเราจะใช้ฝั่งไหนก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะครับมาดูปุ่มแรกนะครับคอนโทรลแซดคอนโทรลแซดเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำงานไปหลายๆสเต็ปแล้วเราเกิดบอกว่าอยากจะยกเลิกถอยหลังไปเรื่อยเราจะต้องทำยังไงคำตอบก็คือเราจะกดปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดตัว Z นะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเขาก็จะทำการยกเลิกการระบายสีของผมไปนะครับแล้วถ้าผมกดคอนโทรลแซดอีกครั้งหนึ่งก็จะยกเลิกการทำเซเลคชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คอนโทรลแซดในการยกเลิกงานในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราใช้แบบเป็นประจำแล้วคุ้นชินก็ใช้ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เมนู select deselect ก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราว่าเราจะใช้แบบไหนแล้วเราถนัดแล้วก็ต้องตอกย้ำกันสักนิดนึงนะครับหากเป็น Photoshop รุ่นใหม่ๆสามารถกด Ctrl Z ย้อนไปเรื่อยๆได้หลายครั้งแต่ว่าถ้าเป็น Photoshop รุ่นเก่านะครับเราก็อาจจะไม่สามารถกด Ctrl Z ย้อนไปหลายครั้งได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้Ctrl Alternate Z เข้ามาช่วยสำหรับ Photoshop รุ่นเก่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดได้เช่าใช้โปรแกรม Photoshop แล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ใช้ Photoshop เวอร์ชั่นใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ได้รับความสามารถใหม่ๆนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยใช้งาน Photoshop ได้สะดวกมากขึ้นนะครับหวังว่าจะเข้าใจเรื่องของคีย์ลัดที่เป็น Ctrl Z เรียบร้อยนะครับเราไปดูกันต่อครับกับเครื่องมือสร้าง selection นะครับตัวที่2ตรงนี้นะครับในชุดที่3ก็คือ polygonal นะครับ lasso tool ไปคลิกที่ polygonal lasso tool มานะครับลักษณะของ polygonal lasso tool ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเป็นคล้ายๆเชือกเหมือนกันเพียงแต่ว่าPolygonal เนี่ยจะใช้ในการคลิกแล้วก็ปล่อยจะเห็นว่าเวลาเราคลิกแล้วก็ปล่อยแล้วเราลากเมาส์นะครับจะมีเส้นตามเมาส์ไปนะครับเวลาที่เราจะไปคลิกก็จะได้เส้นที่เป็นเส้นตรงตรงนั้นแต่ก็จะมีเส้นติดเมาส์ไปเพราะฉะนั้นตัว Polygonal เนี่ยจะใช้กับรูปร่างรูปทรงที่เป็นภาพที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับเราสามารถที่จะลากเส้น
ลากเส้นตรงเนี่ยนะครับได้ตามความต้องการของเรานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราลากแล้วเข้าโค้งเข้าขอบมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบเนี้ยแต่ถ้าตัววัตถุที่เราเปิดภาพที่เราเปิดเขาเป็นเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะทำงานได้ง่ายนะให้เห็นภาพนะครับผมไปเปิดภาพที่เป็นในลักษณะของที่มีกรอบสี่เหลี่ยมอ่ะผมเปิดตัวมือถือแบบนี้ก็ได้อ่ะคลิกไปที่ภาพแล้วก็กด Open นะครับสมมติว่าที่หน้าจอตรงเนี้ยเราจะลากเส้นล้อมรอบหน้าจอนะครับเราก็คลิกอย่างนี้ได้เลยคลิกไปเรื่อยๆครับคลิกแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ลากเมาส์ไปเฉยๆพอไปถึงจุดที่เป็นมุมเนี่ยเราก็ปล่อยเมาส์แล้วก็คลิกแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็ลากเส้นไปชนกันก็จะได้เซลชันที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับพร้อมที่เราจะทำงานอย่างอื่นได้ต่อเช่นเราจะฟิลสีขาวลงไปใน selection ตรงนี้เราก็กด delete นะครับได้หน้าต่าง fill เป็น dialog box เล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เลือกเป็น color แล้วกันนะครับเป็น color แล้วก็ F6 ตัวพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายต่อใน EP อื่นนะครับอันนี้ให้ดูไปก่อนว่าทำสีขาวแบบนี้มันขาวจริงๆแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้สีขาวไปปรากฏที่หน้าจอแบบนี้จะเห็นว่าPolygonal ก็เหมาะกับงานที่เป็นรูปร่างรูปทรงที่เป็นในลักษณะของสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปร่างรูปทรงที่มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับเครื่องมือตัวสุดท้ายในชุดสำหรับการสร้างรูปร่างรูปทรงแบบอิสระนะครับก็ชื่อว่า Magnetic Lasso Tool คลิกไปที่ Magnetic Lasso Tool นะครับตัว Magnetic Lasso Tool เนี่ยจะทำงานในลักษณะของการคำนวณพื้นที่สีใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะสร้าง selection เนี่ยเราบอกว่าเราจะสร้าง selection ลากไปตามขอบของรูปภาพเพื่อเดี๋ยวเราจะได้ไดคัตเอามือเนี่ยไปใช้กับภาพอื่นนะครับเราก็คลิกเมาส์ไปที่ขอบเคสของมือถือแบบนี้แล้วก็ลากเมาส์ไปเฉยๆนะแล้วก็ลากขึ้นคือลากตามขอบไปเรื่อยๆโปรแกรมก็จะทำการคำนวณนะครับคำนวณให้ทีนี้ก็ลากต่อเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาแบบหลุดออกมาแบบนี้คือส่วนนิ้วขาดถูกไหมเราก็ถอยหลังไปพอถอยหลังไปนะครับเราก็คลิกเมาส์ซ้ำไปทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ลากต่อได้ลากไปเรื่อยๆแบบนี้ครับลากไปนะครับถ้าตรงไหนรู้สึกว่าขาดเราก็ถอยหลังไปนะครับถอยหลังไปแล้วก็กด delete วิธีหนึ่งนะครับเพื่อลบ delete ก็คือปุ่มจะอยู่บนคีย์บอร์ดนะครับกด delete เพื่อลบเส้นนั้นเราจะได้สร้างเส้นใหม่ต่อได้แล้วเราก็ลากต่อแบบนี้ไปแล้วก็ลากลงครับแล้วก็มาคลิกนะครับ1ครั้งเพื่อว่าจุดเริ่มต้นอยากให้เริ่มต้นใหม่ตรงนี้เราก็คลิกไปหลังจากนั้นก็ลากต่อครับลากตรงนี้คือลากเฉยๆเลยนะไม่ได้คลิกค้างอะไรไว้เลยนะครับลากเมาส์ไปเฉยๆลากไปเรื่อยๆครับสังเกตว่าถ้าหากว่าพื้นหลังเนี่ยเป็นสีพื้นนะครับหรือว่าเป็นสีขาวเนี่ยเราจะทำงานได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับตรงมือถือเป็นปุ่มๆแล้วก็กด delete นะครับมันไม่เข้าขอบแล้วก็ลากต่อจนเขาชนกันแล้วก็คลิกเมาส์นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไปนะครับตรงจุดที่ชนกันเราก็จะได้ selection ล้อมรอบมือแบบนี้มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นลักษณะการใช้ Magnetic Lasso Tool นะครับและเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเราสร้าง selection ล้อมรอบแบบนี้ทำไมนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างงานชิ้นใหม่กันใช้เมนูไฟล์นะครับแล้วเลือก New นะครับแล้วผมขอปรับ Resolution เป็น300สักนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้ากับรูปภาพนะครับโอเคถ้าหากว่างงในเรื่องของการสร้างงานชิ้นใหม่นะครับย้อนกลับไปดู EP แรกๆนะครับน่าจะเป็น EP 1นะครับก็จะเข้าใจได้มากขึ้นโอเคหลังจากได้งานชิ้นใหม่ขึ้นมาแล้วผมจะเทสีลงไปนะครับผมจะเทสีแดงก็แล้วกันนะครับผมเทสีแดงลงไปหลังจากนั้นเรากลับไปที่ภาพที่เราสร้าง selection เอาไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ณขณะนี้เราได้สร้างselection ล้อมรอบมือเอาไว้แบบนี้นะครับเราก็ใช้เมนู edit เลือก copy นะครับ
ตรงนี้ยังไม่เพิ่มคีย์ลัดเข้าไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะงงแต่ถ้าอยากจะลองใช้ก็คือ Ctrl C นะครับแล้วก็มาคลิกที่หางานชิ้นใหม่ที่เราสร้างแล้วก็ไปที่เมนู Edit ต่อนะครับแล้วก็เลือก Paste นะครับก็จะได้ภาพเนี่ยมาวางที่ในพื้นที่งานชิ้นใหม่ของเราสังเกตนะครับทุกครั้งที่เราสร้างงานชิ้นใหม่เราได้ background นะครับและณขณะนี้เมื่อเราไป copy ไปคัดลอกภาพอื่นมาวางเนี่ยก็จะมีเลเยอร์1ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับทบทวนความรู้ใช้ Ctrl T Ctrl T นะครับเพื่อ Ctrl T เพื่อเรียกขอบเรียกปุ่มเรียกมุมขึ้นมาแบบนี้นะครับเราคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากเข้านะเพื่อย่อภาพไม่ต้องกดปุ่มใดๆบนคีย์บอร์ดช่วยนะครับเอาเมาส์เนี่ยไปวางตามมุมแล้วก็ลากเข้ามาเราก็จะได้มือเนี่ยที่เราไดคัทเนี่ยมาอยู่ในงานชิ้นใหม่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะจะเนียนไม่เนียนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราลากตัวลัสโซแมกเนติกนะครับแมกเนติกลัสโซ2เนี่ยได้แม่นหรือเปล่าถ้าแม่นก็ค่อนข้างจะเนียนแต่ว่าถ้าไม่แม่นก็จะมีส่วนเกินขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการลบนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับเพื่อค่อยๆเรียนครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเรียนรู้หลายๆคำสั่งไปใน EP เดียวเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมมันยุ่งยากสับสนหรือว่ามันซับซ้อนจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆเรียนเราก็จะสามารถนะครับที่จะใช้โปรแกรมPhotoshop ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารีบแล้วเราอยากจะได้ทุกอย่างไปทั้งหมดในครั้งเดียวเนี่ยเดี๋ยวบางทีเราก็ลืมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะกันไปแบบนี้ก็จะดีกว่าผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับเครื่องมือที่สร้าง selection แบบอิสระทั้ง3เครื่องมือนะครับซึ่งแน่นอนครับเชื่อว่าคุณจะเริ่มเข้าใจ Photoshop มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากจะบอกว่าให้ดูคลิปวิดีโอเหล่านี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่ EP 1 2 3เรียงไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็จะค่อยๆไล่ไปในแบบนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยค่อยๆเข้าใจแล้วก็ค่อยๆใช้นะครับเพราะว่าการที่เรารีบร้อนที่จะกระโดดไปใช้คำสั่งอื่นไปทำเรื่องอื่นแน่นอนมันทำงานได้รวดเร็วแต่พื้นฐานในระยะยาวแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะมาทำงานด้วยตัวเราเองนะครับเราจะเกิดอาการงงแล้วเราก็จะไม่สามารถสร้างงานด้วยตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ค่อยๆเรียนไปทีละ EP นะครับถ้า EP นี้เข้าใจเร็วแล้วรู้เรียบร้อยแล้วก็ไปดู EP อื่นได้แต่ว่าถ้ายังไม่เข้าใจก็อยากจะให้ย้อนกลับมาดูให้เข้าใจนะครับแล้วค่อยไปดู EP ต่อไปแล้วถ้ามีปัญหาใดๆนะครับก็อยากให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยผมจะได้เข้ามาตอบจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับจะได้แก้ปัญหาให้นะฮะสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับที่จะผลิตออกมาสำหรับ EP นี้นะครับคงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ